เรื่องโรงเรียนคุณภาพขอแบ่งเป็นสองเขตเขตประถมกับเขตมัธยมวันนี้พูดถึงโรงเรียนคุณภาพเนี่ยเราถือว่าเราเริ่มต้นจากสมัยท่านนัทพลเรามีชื่ออยู่สองชื่อก็คือโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนดีสมุลเมืองกับโรงเรียนสแตนอโลนวันนี้ขอให้ทุกเขตพื้นที่ยังยืนในแนวทางหรือหลักการก็คือว่า ปัญหาของเราในขณะนี้นะครับทุกเขตพื้นที่ต้องสามารถจำแนกโรงเรียนตัวเองออกมาให้ได้ว่าโรงเรียนที่เกินร้อยยี่สิบคนขึ้นไปเนี่ยที่พึ่งตนเองได้มันมีอยู่กี่โรงเรียนแล้วทิศทางในอนาคตมีกี่โรงเรียนที่จะหลุดจากร้อยี่สิลงมาต่ํากว่าร้อสิบแล้วเป็นประเด็นในอนาคตมันมีอยู่เท่าไหร่ แล้วในร้อยยี่สิบคนลงมาเนี่ยนะครับโรงเรียนที่มีสภาพพึ่งตนเองไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นแล้วจะไปพึ่งใครแล้วจุดที่ให้พึ่งอยู่ตรงไหนนั่นก็หมายความว่าโรงเรียนแรกเลยคำว่าสแตนอะโลนก็คือไปพึ่งใครไม่ได้โดยเด็ดขาดนอกจากเขตจะให้อยู่แบบสแตนอะโลนคนเดียวแต่เขตต้องลงเข้าไปช่วย มันมีอยู่ในเขตเรากี่โรงก,กี่แห่งเพราะเหตุผลอะไรโรงเรียนที่สองคือโรงเรียนต่ำร้อยสบไม่สามารถสแตนอะโลนได้แต่ต้องไปพึ่งโรงเรียนอื่นเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันนั่นก็คือท่านต้องมีโรงเรียนแม่และโรงเรียนลูกที่จะไปร่วมใช้ทรัพยากรโรงเรียนแม่หรือโรงเรียนคุณภาพชุมชนเนี่ยจะมีอยู่ที่ไหนบ้างในเขตของท่าน นะครับเมื่อมีโรงเรียนแม่อยู่ในเขตของท่านท่านต้องบอกว่าแม่หนึ่งคนเนี่ยดูแลลูกกี่คนกี่โรงเรียนโรงเรียนไหนบ้างนะครับแล้วโรงเรียนแม่เนี่ยให้แยกออกมาเป็นสองส่วนคือโรงเรียนแม่ที่ได้งบประมาณและโรงเรียนแม่ที่ไม่ได้งบประมาณแต่มีศักยภาพที่จะรับลูกไปอยู่ด้วยด้วยข้อจํำกัดและความจํำเป็นเพราะไม่มีครู ไม่มีพอโรงเรียนเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเมื่อได้สองส่วนนี้แล้วท่านต้องทำงบประมาณมาหรือทำกรอบขั้นตอนปฏิบัติมาว่าในปีหกห้าเนี่ยท่านต้องการทำโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณลงไปปีนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามีกี่โรงแล้วโรงเรียนที่ไม่ได้งบแต่มีความจำเป็นต้องเป็นศูนย์รวม ของการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างท่านต้องการค่าพาหานะให้นักเรียนไปเรียนใช้ทรัพยากรกรวมกันตรงจุดนั้นเนี่ยเท่าไร่กี่คนอะไรบ้าง <c oughs> ตรงนี้ท่านผู้ในการสำนักง,งานเขตต้องเอาข้อมูลมาแล้วทำรายละเอียดให้ชัดให้เคลียร์และตอบให้ได้ว่าทำไมต้องเป็นโรงเรียนแม่ที่นี่แล้วทำไมโรงเรียนลูกที่นี่ต้องไปอยู่ที่นั่น ถ้าไม่ไปอยู่เขาจะมีความเดือดร้อนอย่างไรถ้าจะแก้ปัญหาให้เขารัฐต้องไปเติมอะไรเข้าไปให้เขาบ้างตรงนี้เราไม่ต้องการให้ท่านช่วยตนเองแต่เราต้องการฐานข้อมูลบนความเป็นจริงให้เขตเป็นคนเสนอมาในสองแนวก็คือแนวที่หนึ่งเราอาจไม่ต้องปรับภูมิทัศน์ไม่ต้องปรับรายละเอียดเรื่องเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลาย แต่พัฒนาแค่กระบวนการเรียนรู้มีค่าลดค่าพาหานะก็สามารถดำเนินการได้แล้วมันมีอยู่กี่จุดแต่ถ้าหากจะให้ดีขึ้นปีต่อไปค่อยหาว่าประมาณอื่นไปเสริมไปเติมก็ว่ากันไปเพราะนั้นในลักษณะการเดินให้เดินในสลักษณะเดินบนพื้นฐานความจําเป็นเพราะข้อจํากัดไม่มีครูคมนาคมก็สะดวกแต่สพทอต้องซัพพอร์ตเรื่องค่าพาหานะ ตรงไหนได้ทันทีทําได้เลยนะครับและในขณะเดียวกันเพื่อไปทำเนี่ยโรงเรียนแม่ต้องมีครูเพียงพอกับการจัดการอย่างไรสื่ออุปกรณ์ต้องการอะไรเพิ่มแต่โครงสร้างอาคารยังไม่ต้องอย่างนี้ก็อยากให้ท่านทำแผนออกมาเป็นสองส่วนคือแผนตามกรอบวงเงินงบประมาณกับแผนที่ใช้งบประมาณงบดำเนินงานอย่างเดียวไม่ลบกวนงบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง แต่ใช้งบดําเนินงานในการขับเคลื่อนก็สามารถดําเนินการไปได้อันนี้ก็อยากให้ทําเดี๋ยวรายละเอียดในจุดนี้เดี๋ยวทางท่านธนุหรือท่านภูธรนก็จะได้ลงรายละเอียดอีกคั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากได้แผนการขับเคลื่อนของแต่ละเขตว่าในปี65เนี่ยโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งหมดเนี่ยเรามีโรงเรียนหลักอยู่กี่โรง มีโรงเรียนไปรวมร่วมใช้ทรัพยากรมีทั้งหมดกี่โรงปีหกหกเพิ่มขึ้นกี่โรงที่ไหนบ้างปีหกเจ็ดเพิ่มขึ้นที่ไหนบ้างนะครับแล้วกี่ปีเราจึงจะมีโรงเรียนที่มีนักเรียนเกินร้อยยี่สิบคนขึ้นไปทุกโรงเรียนในร่วมกันจัดการเรียนการสอนยกเว้นโรงเรียน standalone นั่นแหละคือเป้าหมายของแต่ละเขตที่ต้องปักหมุด กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการส่วนท่านจะปรับปรุงส่วนไหนอะไรอย่างไรเราจะฟังท่านท่านต้องเป็นคนสะท้อนขึ้นมานะครับอันนี้เรื่องภาระงานเรื่องโรงเรียนคุณภาพตรงนี้นะครับโรงเรียนคุณภาพถือว่าเป็นตัวชี้วัดการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ที่สำคัญอันดับหนึ่งนะครับการเก็บเด็กกลับมาเรียน เป็นเป้าหมายอันดับสองเพราะฉะนั้นพออเขตทุกโรงเรียนต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็ก็ถือโอกาสเริ่มการมอบภาระและก็ชี้ประเด็นความเน้นหนักให้ท่านได้รับทราบนะครับในประเด็นตรงนี้เพราะขณะน,นี้รัฐไม่มีโอกาสทำอย่างอื่นนอกจากจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้มากที่สุดเท่านั้น คือศักยภาพที่เราควรจะทำได้อันนี้เรื่องโรงเรียนคุณภาพส่วนเขตมัธยมครับส่วนเขตมัธยมท่านมีหน้าที่ในการที่จะทำโรงเรียนนะครับของท่านที่มีอยู่ในเขตนั้นน่ยให้มีคุณภาพสกัดโรงเรียนในอำเภอไหลเข้าจังหวัดหรือสกัดตำบลไม่ให้ไหลเข้าอำเภอหรือเรียกว่าโรงเรียนดีสีมุมเมืองนั่นแหละ เรามีโรงเรียนประจำอำเภอแข่งขันสูงอยู่ก็มีเยอะและก็มีโรงเรียนตำบลอยู่มากแต่เด็กไหลออกจากตำบลเพื่อจะเข้าไปแข่งขันกันในตัวอำเภอมีหลายอำเภอเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ไหลเข้าในตัวจังหวัดหน้าที่ของท่านก็คือท่านต้องทํำยังไงให้เกิดโรงเรียนคุณภาพที่กระจายไม่กระจุกอันนี้คือมัธยมภารกิจท่านอันที่หนึ่งกับอันที่สองท่านต้องมีแผนในการที่จะยกระดับในแต่ละปีจุดไหนอย่างไรด้วยวิธีการไหน นะครับภารกิจที่สองของโรงเรียนมัธยมก็คือท่านต้องร่วมกับเขตประถมในการที่จะไปซัพพอร์ตเอานักเรียนขยายโอกาสในโรงเรียนที่มีนักเรียนขยายโอกาสต่ำกว่า20คนก่อนในปี65ท่านจะต้องทำยังไงและปี66เราก็จะไล่ไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเราอยากเห็นโรงเรียนขยายโอกาสนักเรียนเฉพาะขยายโอกาสไม่ควรต่ำกว่า50คนจึงควรดำรงอยู่ ถ้าต่ำกว่าห้าสิบคนเนี่ยถ้ามีรถรับส่งก็ควรไปเรียนมัธยมแต่พอไปอยู่มัธยมต้องไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนอันนี้คอนเซปต์ต้องเป็นอย่างนี้นะครับส่วนจะทำอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวประถมมัธยมต้องคุยกันเรื่องนี้เป็นประเด็นไปแล้วผมถือว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ต้องหันหน้าคุยกันใครคุยได้ก่อนอย่างไรมาเล่าให้ผมฟังหน่อย วันนี้ผมอยากเห็นจังหวัดไหนจับมือกันรีบขุยรีบทำนะครับถ้าเมื่อไหร่ท่านต่างคนต่างอยู่แล้วกลัวแต่จะไม่ถูกใจพอ,อโรงเรียนวันนี้เดินต่อไม่ได้ครับอันนี้คือผมผมพูดเชิงนโยบายแล้วมีหน้าที่ทำนโยบายไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นพอ,อโรงเรียนวันนี้เนี่ยเราเป็นภาระเช่นเดียวกันขยายโอกาสเราไม่มีทางได้ครูห้างละสองคนแหละครับเพราะอัตรากำลังครูเป็นไปตามอัตราของ กณฑ์กศศซึ่งเราไม่สามารถหาครูได้ครบผมไม่อยากเห็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนขยัโอกาสเรากลายเป็นที่กักขังโอกาสที่ผมพูดมาแต่ต้น